ดารุณพูดม้าขาวเมามายลมวสันตัดไปมาจากนิยายชื่อเดียวกันซีรีส์ดารุณพเนจรของโจมู่หนานตอนที่21ทุกท่านอาจารย์วานข้าทำธุระที่เมืองจินสำนักถังเนี่ยข้าคงไม่ตามเข้าไปแล้วข้าจะรออยู่ด้านนอกอาจารย์เจ้าเคยขัดแย้งกับสำนักถังไม่ไปก็น่าจะดีกว่าเฮ้ยสิพี่เคยขัดแย้งกับสำนักถังเหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิทำไมท่านใครรู้นักหรอมันเป็นเรื่องในอดีตของสายลมบุปผาเหมันจันทราช่างเถอะช่างเถอะข้ากลัวสิทธิ์พี่จะมาตามเฉ่งข้าเนี่ยสิทธิ์พี่หลานอินค่อยเจอกันใหม่นะถนอมตัวด้วยเหตุใดพอได้ยินเรื่องสายลมบุปผาเหมันจันทราเจ้าก็ดูตื่นตื่นละหูมากชัดเลยฮะเดินทางปลอดภัยสำนักถังสำนักถังคฤหาสน์หลังนี้ใหญ่กว่าจวนเจินสีโหของเราอีกส่งแค่นี้แล้วกันถนอมตัวด้วยจะไปแล้วเหรอก็ได้พี่วินถนอมตัวด้วยถนอมตัวด้วยอาจารย์ถนอมตัวด้วยเดี๋ยวไปลีรีบร้อนจะไปไหนเหรอฮะท่านลุงสายข้าถูกจับเข้าสำนักถังข้าจะไปช่วยเขาถังเหลียนเย่สำนักถังผู้มาเป็นใครบอกชื่อมาวนหูจิวจากสกุลวนไปลีตรงจุนเทียบเชิญไม่มีเทียบเชิญเทียบเชิญอยู่กับสายข้าเขาถูกลักพาตัวเข้าไปเหลวไหลนี่เป็นเรื่องจริงไม่เปลืองน้ำลายละต้องรีบหาคนบุกรุกสำนักถังข้าผู้บุกรุกสำนักถังข้าข้าให้เจ้าสองทางเลือก1ปล่อยข้าเข้าไป2คุยกันด้วยสิ่งนี้แล้วปล่อยข้าเข้าไปไร้สาระหมัดเขาแข็งเรากับดาบและกระบี่
ข้าไม่สู้กับผีไร้น้ำบอกชื่อเจ้ามาถังเหลียนเย่จากสำนักถังไปหลีตงจุนจากสำนักจี้เซียเอ้ยอย่าห้าวเจ้าจะสู้อะไรของเจ้าเจ้าก็อีกคนหนึ่งจะสู้อะไรกันในท่านเวินผู้บุกรุกสำนักถังต้องฆ่านี่คือกฎข้ามีเทียบเชิญนี่คือหลานชายข้าเอาที่ไหนมาเรียกว่าบุกรุกในเมื่อมีเทียบเชิญก็ตามเข้าไปพักที่เรือนรับรองช้าก่อนคนที่เอาตัวสายข้าไปอาจจะเป็นคนจากสำนักถังเจ้ากลับให้ข้าไปพักผ่อนหมายความว่ายังไงคนของสำนักถังไม่ทำเรื่องเช่นนี้แน่นอนคนผู้นั้นบุกรุกสำนักหลังจากนี้ข้าย่อมตามจับเขาแล้วฆ่าเขาซะจบกล้าเหรียญเย่เน่อเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของผู้อาวุโสถังส่วนเจ้าเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของอาจารย์หลีอาจารย์หลีกับผู้อาวุโสถังก็เป็นรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยไม่สู้คบกันเป็นสหายไว้จับมือกันคิดซะว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเหรออาจารย์หลีแล้วยังไงไม่สนใจเฮ้ยช่างเถอะเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องเลยงั้นลำบากเหรียญเย่เตรียมห้องให้ข้ากับหลานด้วยพี่เจ้านี่นะจริงๆเลยห้ามไปเข้าท่อมานี่ท่านลุงสายข้าล่ะวันพรุ่งนี้คือวันงานชุมนุมทดสอบพิษสหายเจ้าถูกลักพาตัวไปในเวลานี้เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับงานชุมนุมทดสอบพิษเนอะข้าไปก่อนแล้วค่อยว่ากันสำนักถังงานชุมนุมทดสอบพิษจะเปิดงานวันพรุ่งยามเที่ยงตรงหากมีข่าวสหายเจ้าข้าจะส่งคนมาแจ้งจำเอาไว้อย่าเดินเพ่นพ่านตามใจชอบในสำนักที่นี่ไม่เลวเลยนะท่านลุงเราต้องรีบไปช่วยสายของข้าข้าอยากถามเจ้าอยู่พอดีเจ้าไม่ได้อยู่กับอาจารย์หลีหรอกเลยเนี่ยฮะเขาเนอะแล้วก็คนที่ถูกลักพาตัวนั้นเป็นใครกันเนอะฮะคนที่ถูกลักพาตัวไปเขาเป็นสหายคนหนึ่งของอาจารย์ข้าเดิมข้าคิดว่าหลังจากจบงานชุมนุมค่อยไปรวมตัวกับอาจารย์แล้ววรยุทธ์เขาล่ะตอนนี้น่าจะประมาณพอๆกับข้าได้เช่นนั้นคนที่ลักพาตัวสายเจ้าไปต้องมีระดับที่ไม่ธรรมดาเนอะไม่ต้องห่วงเนอะไม่มีใครกล้าฆ่าคนทรงเด่นในสำนักถังหรอกสหายเจ้าต้องถูกจับไปซ่อนเนอะบางทีเนอะงานชมรมทดสอบพิษพรุ่งนี้อาจจะมีคำตอบก็ได้แต่สหายคนนั้นสำคัญสำหรับข้ามากนะท่านลุงนำของที่ระลึกของอาจารย์มอบให้ฐานที่ตั้งสำนักซิ่วซุยในเมืองจินแล้วไม่รู้พวกอาจารย์อาไปหลี่เป็นยังไงบ้างจากนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรอีกสมควรไปหานางได้แล้วบ่อนพนันเอาเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วมาเร็วนะแทงตามข้าแทงตามข้าชนะแน่นอนแทงตามข้าชนะแน่นอนพวกเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอพวกจะไม่เชื่อข้าได้เลยแกแทงตามข้าก็พอแล้วทุกท่านลงเงินแล้วยกมือออกด้วยนะเอ้ยแม่นาพ่อแก่มู่ร่องบ่อนเมืองจีนข้าจะไม่ผิดแล้วก็นี่เป็นบ่อนพนันของข้าไม่ใช่เหรอทำไมเปลี่ยนจะแขกไปเป็นเจ้าของเราเท่าแก่มู่ขออภัยถ้าเคยชินนะอ้าวท่านดูไพ่ให้ดีนะมาดูกันโอ้โหสูงด้วยแม่นางดูสิคราวนี้เจ้าจะกินข้าได้ไหมเท่าแก่มู่เคยได้ยินประโยคนี้ไหมมนุษย์พิชิตฟ้าได้ต้องเคยได้ยินสิมีอะไรเออไม่มีอะไรก็แค่อยากบอกว่าคำพูดนี้หลอกลวงทั้งเพลงฟ้าก็คือฟ้าถ้าฟ้าถล่มลงไม่ว่าจะตัวสูงหรือเตี้ยก็ต้องตายทั้งหมดอุ้ยตายคำคมฟ้าคุยฟ้าคุยขอบคุณที่อ่านแล้วอุ้ยโดนกินแล้วอ่ะเสียงเลยป้าเนี่ยเมื่อครู่ที่นางพูดกับท่านเช่นนั้นเพราะนางคิดว่าโรงบ่อนของท่านกำลังจะแพ้ให้นางแก่หน้าแหกแบบเนี้ย
น้องเย่เหยาพี่ลั่วเสียเท่าแก่มู่วันนี้เอาชนะท่านแค่นี้ก่อนจดบัญชีให้ข้าด้วยล่ะวันหน้าสู้กันใหม่เล่นตามสบายนะตามสบายอะไรกันไม่เล่นแล้วตามไม่เล่นแล้วอีกไปแล้วโรงเตี้ยเมืองจินมาเมืองจินครั้งนี้เพื่อทำธุระให้อาจารย์ข้าพอเข้าเมืองมาได้ยินว่ามีสตรีประหลาดนางหนึ่งกินเรียบทุกคนในบ่อนพนันเลยเดาว่าต้องเป็นท่านก็เลยรีบมาหาท่านอาจารย์คือคนที่เจ้าพูดถึงในจดหมายคุณชายรูปงามอันดับหนึ่งน่ะเหรอใช่แล้วข้ายืมใช้สถานะของท่านกลับเขาเป็นอาจารย์หากว่ามีโอกาสหวังว่าเขาจะรับท่านเป็นศิษย์ด้วยคุณชายหลิวเย่รูปงามไร้ที่ติน่าสนใจดีมีโอกาสต้องขอพบหน้าหน่อยดูสิว่าเขางามหรือน้องสาวข้างงามกว่ากันแน่ท่านพี่ไม่หยอกเจ้าแล้วมาๆๆๆเล่าให้ข้าฟังหน่อยเจ้าอยู่ที่เมืองเทียนฉีเจอเรื่องน่าสนใจอะไรบ้างสำนักถังเอ๊ะเทียบเชิญล่ะเอาไปเถอะได้เชิญเลยไปๆเข้าไปเถอะเทียบเชิญล่ะได้เลยเชิญเชิญไปสิพี่ไปเทียบเชิญล่ะจริงเลยนะเชิญวันนี้หาว่าไปเจอข้าโอสถเจ้าก็จะกินหมดแล้วแล้วเจ้าก็ต้องตายที่นี่กังวลหรือไม่แล้วจะอย่างไรเล่าตายในยุทธภพดีกว่าตายในหุบเขาโอสถแหมไปเมืองเทียนฉีมาหนึ่งยังปากเก่งไม่แผ่วเลยนะจะยืนเซ่ยทำไมเล่าไปกันเถอะที่แท้ก็เจอเรื่องมากมายเลยเธอว่าถ้ามีแค่คำถามเดียวท่านพี่อยากถามอะไรเจ้าคะหากละทิ้งสถานะของน้องสาวกับเรื่องที่เจ้าอยากทำและละทิ้งแผนการที่โหดเหี้ยมอมหิตเหล่านั้นเจ้าชอบไปหลี่ตรงชวินเหรอค่ะสำนักถังงานชุมนุมคิดไปยิ่งใหญ่มันเลยอลังการสำนักถังจัดทั้งทีเนาะวันนี้หากยังไม่เจอสหายเจ้าข้าจะไปคารวะผู้อาวุโสถังแทนเจ้าขอบคุณท่านลุงตรงนั้นทำอะไรกันเนี่ยชุมนุมทดสอบพิษชุมนุมทดสอบพิษเหรอถ้าไม่เข้าไปเหรอเฮ้ยชุมนุมทดสอบพิษด้านนอกจัดขึ้นเพื่อสำนักพิษสามัญทั่วไปดูเหมือนคึกคักแต่แท้จริงแล้วดูดีแค่ภายนอกชมรมทดสอบพิษของจริงจะต้องจัดอยู่ที่เรือนอู๋ถงของผู้อาวุโสคนที่เข้าร่วมได้มีเพียงพวกเราห้าสุดยอดของสำนักพิษเท่านั้นคนแค่นี้เองเหรอก็เป็นแค่งานพบปะนะสิใช่ก็คืองานพบปะทดสอบพิษเชิญทางนี้ไปคนใส่ชุดดำฟิตปีบนเวทีนั่นก็คือถังหลิงหวงรับผิดชอบเรื่องภายในและภายนอกของสำนักถังว่ากันว่าไม่ว่าเรื่องพิษหรือว่าอาวุธลับเขาก็เป็นที่หนึ่งของสำนักครั้งนี้ข้าก็มาเพื่อจะประลองกับเขาให้รู้แพ้รู้ชนะไปเลยที่เหลือก็เป็นยอดฝีมือห้าสุดยอดของสำนักพิษทางนี้ก็คือสำนักเทพพิษนั่นก็คือสำนักเมฆาอับเฉายังมีสำนักมิบรณะจุดใต้ตำตอเหตุใดพี่สาวของเสี่ยวหลิวต้องมาด้วยนะเนี่ยผิดแผนแล้วส่วนคนที่เหลือนี้คือสำนักห้าพิษสำนักที่ใช้พิษพวกนี้โหดๆกันทั้งนั้นชื่อหากไม่มีคำว่าพิษก็มีคำว่าตายกลัวคนอื่นไม่รู้หรอว่าพวกเขาน่ากลัวแค่ไหนก็ใช่ละสิพวกเราดีกว่าเห็นพวกเราใจดีสกุลวันที่มาจากมารยาทเอาล่ะไม่พูดมากแล้วสรุปคือไม่มีใครเก่งเท่าหลวงเจ้าแล้วโอ้โอ้เจ้าไปเลยท่านหลวงปู่ผิงมาทันเวลาพอดีเป๊ะเลยนะทันช่วงหนึ่งเครื่องพอดีเป๊ะเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเจ้าไม่ได้ใช้พิษหน่อยมาร่วมวงอะไรกันเนี่ยแพทย์และพิษส่งเสริมกันแม้ข้าไม่ใช้พิษแต่ข้าก็รู้จักพิษหากเจ้ารำคาญตาก็อย่ามาอยู่ที่นี่สิไม่พูดด้วยแล้วเถียงไม่ได้แล้วเด็กราชาโอสถรอข้าด้วยสิเช
ฉางเฟิงตงจุนยายจะก็มาด้วยล่ะเรื่องมันยาวเนี่ยทุกท่านอย่างที่ทราบกันดีว่าในยุทธภพแห่งนี้วิชาพิษถูกดูหมิ่นว่าเป็นวิถีนอกรีดไม่ได้รับการยอมรับจากผู้คนและพวกเราสำนักถังก็เป็นเพราะพิษมืดสองพิฆาตทำให้เป็นที่รังเกียจของชาวยุทธมาเป็นช่วงระยะเวลานานแต่บัดนี้หากเอ่ยชื่อสำนักถังขึ้นขอถามชาวยุทธในใต้ล่ะยังมีใครกล้าไม่ซิโรราบอีกไม่มีหรอกใครจะกล้าใช่ไหมล่ะถูกต้องอธรรมธรรมะคือการตีตราอย่างอคติพิษฆ่าคนได้ก็ช่วยคนได้ด้วยวันนี้เราจัดงานชุมนุมทดสอบพิษนี้ขึ้นหวังว่าทุกท่านจะได้แลกเปลี่ยนวิถีพิษกันอย่างเต็มที่ให้สายเลือดสำนักพิษเกลือไกลใช่จริงด้วยจริงด้วยถูกต้องสร้างสรรค์นี่เหมือนพวกต้มตนในยุทธภพหรือไม่ฮะดูสิร้องเรียกให้ทุกคนเข้างานเหมือนหรือไม่เหมือนไม่ถึงว่าท่านจะมีด้านนี้ด้วยนะท่านลุงยายข้ารู้สึกว่าเหมือนท่านริษยานะพวกเราสกุลวันไม่ชอบออกหน้าออกตาหรอกแต่ลุงเจ้าเกิดมาไม่เข้าใจชอบประชันขันแข่งกับคนอื่นครั้งนี้สำนักถังเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมทดสอบพิษเชิญวิถีพิษในใต้ล่ามาแสดงพลังความสามารถถ้าลุงของเจ้าย่อมไม่พอใจอยู่แล้วปากปากคุไปเลยเชิญคนลองยาน ี่คือคนลองยาของสำนักถังเดิมทีเขาเป็นโจรสลัดก่อกรรมทำชั่วถูกพวกเราจับกุมมาได้จากการหล่อหลอมหลายปีของเราบัดนี้ร้อยพิษไม่อาจกล้ำกลายนี่คือสิ่งที่สำนักถังจะทดสอบพวกท่านหากใครวางยาพิษล้มเขาได้ก็จะเอาชนะสำนักถังของข้ารับฉายาผู้นำสำนักพิษได้น้อยนะปากดีนักนะข้าเฮ้ยนี่ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนใจร้อนไม่ดูอายุเราสกุลวันผู้ใช้พิษอันดับหนึ่งจะออกโรงง่ายๆได้ยังไงเจ้ากล่าวได้ถูกต้องสกุลวันมากเยอะจริงๆพวกเราสำนักห้าพิษไม่พิถีพิถันขนาดนั้นในเมื่อทุกท่านไม่มีใครออกข้าออกก่อนแล้วกันโอ้ถึงคำพูดจะไม่น่าฟังแต่ว่าหุ่นดูดีมากๆอรชรอ่อนแอนเชิงกระเดะนี่คือดาบพิษที่อับพิษร้ายมาจนชุ่มพิษจุมพิษตะขอโลกนี้ไม่มีใครถอนพิษนี้ได้แม้แต่พวกเราห้าสำนักพิษก็ไม่มีทางถอนได้โอ้โหเล่นของแรงน่ากลัวน่ากลัวถอนไม่ได้น่ากลัวมากเจ้านั่นแหละทะลุนางมองข้ามองทุกคนในวัดเดียวช่างงามยิ่งนะฮะนี่คือวิชาวัชระคุ้มกายของสำนักพุทธข้าเคยวางยาพิษหลวงจีนที่วัดม้าขาวที่เขาใช้ก็คือวิชานี้คิดไม่ถึงเลยว่าโจรสลัดที่สำนักถังจับมาจะรู้วิชาของสำนักพุทธด้วยเฮ้นี่แต่ต้องนำไม่ได้นะไม่ออกเขาแล้วอย่าแตะต้องอย่าแตะต้องไม่ทันแล้วปัดโถเอ้ยเสี่ยวไปลีไม่รู้หรือว่านางไม่รู้อะไรเหรอฉันกล้าไม่กล้าขอข้ายังไม่กล้าเลยเป็นแต่หรือว่าเป็นเหมือนในหนังสือบอกว่าแต่ตัวสตรีแล้วต้องแต่งงานกับนางฮะใช่เจ้าฝันไปเถอะซิ่วเอ๋กลับมางานเข้าแล้วช้าก่อนเมื่อครูพาเจ้าพูดว่าอาจต้องแต่งงานกับข้ายายถึงหน้าเหวอแบบนั้นล่ะฮะเจ้าไม่ชอบข้าหรือไงนี่ยังไม่ชัดเจนเหรอเจ้างั้นข้าจะให้เจ้าเห็นหน้าข้าดูซิจะยังไม่ชอบใครหรือไม่ยังไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแหวปิดตาไว้ถ้าลุงหากเห็นหน้านางต้องแต่งงานกับนางจริงๆเลยทำยังไงดีก็ถอยก่อนฮะโอ้ย
ซิ่วเออชวัดแอบมองหากเจ้าถูกสตรีสำนักห้าพิษต่อแย่ชีวิตนี้นับว่าไม่เสียชาติเกิดเพียงแต่ชีวิตจะสั้นไปหน่อยเหตุใดชีวิตถึงสั้นล่ะต้องถามลุงเล็กของเจ้าเองแล้วปากมากเนอะนี่ข้าชื่อวันหูจิวขอประลองกับเจ้าเจ้าหมอนี่ยังชอบทำตัวเด่นเหมือนเมื่อก่อนไม่เปลี่ยนใช้ฝันเมาไม้หนึ่งเข็มไปที่ตัวขจัดกำลังภายในเขาแล้วใช้เท่งไวยาวหนึ่งเข็มกรีดที่ลำคอสุดท้ายเพิ่มฝ่ามือซ้ายพิษเข้าไปหากนี่ยังจัดการไม่ได้ก็คงเป็นอรหันต์ร่างทองแล้วไหวหรือเปล่าชื่อพิษสมัยเนี่ยตั้งได้ไพเราะเช่นนี้เลยเหรอในปีนั้นพวกเราสามคนคนหนึ่งทำพิษคนหนึ่งใช้พิษยังมีอีกคนรับหน้าที่ตั้งชื่อพิษทำงานรู้ใจกันสำนักเวินไร้เทียมทานลุงยังมีอีกคนเหรอเขาเป็นใครกันแม่เจ้าสิถ้าลุงปู้ผิงเหตุใดต้องด่ากันด้วยไปหลี่ตรงจุนเฮ้ยข้าปากเสียเองลุงจะเป็นยังไงบ้างลุงพิษร้ายกาจนักเอ๋ยยังไงไม่เป็นไรหรือพิษสกุลวันร้ายกาจยิ่งนักเสียงนี้ยังได้ไม่อึดพังหลิงหวงเจ้ากล้าบอกว่าพวกสำนักถังใช้โจรสลับมาหลอมเป็นคนรองยาสำนักถังบารมีเกรียงไกรนักถึงกับหาอรหันต์ร่างทองที่พูดได้มะไปหรือตงจุนเป็นอะไรไปเขาไม่ใช่โจรสลัดอะไรนั่นเลยฮะแต่ว่าดูดินิ่งต้องคอยตกใจเต้นกระตุกเหรอเด้งได้ก็อยู่ก็เด้งขึ้นเฉยเลยเจ้าไม่ใช่คนลองยานี่เจ้าเป็นใครกันน่ะผู้น้อยหนานกงชุนซุยเป็นบัณฑิตผู้สง่ามสง่าท่านเจ้าเล่ห์เสียแรงเป็นห่วงท่านตั้งนานบัณฑิตเลยสำนักถังจะจัดการเรื่องในสำนักผู้ที่ไม่ใช่คนของสำนักขอเชิญออกไปชั่วคราวตัวไล่ออกไปยังไงอ่ะงงนะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ประลองแล้วเหรอไม่อยู่กันจะอยู่ทำไมไปกันหมดเลยพวกท่านยังไม่ไปกันอีกท่านลุงนี่คือคนที่ข้าบอกว่าถูกลักพาตัวหน้าสำนักถังคนกันเองเนี่ยที่แท้ก็คนกันเองของเจ้าสหายเจ้าคนนี้หากถูกคนอื่นลักพาตัวได้คนที่ลักพาตัวเขาคงเป็นที่หนึ่งในใต้ล่าแล้วกระมังพอแล้วล่ะมาแล้วก็ไม่ต้องพูดพร่ำโอกาสมีเพียงครั้งเดียวดูให้ดีล่ะหลิงหวงผู้อาวุโสถังหมายความว่าอะไรกันฟันสะเทือนขนาดนี้ต่อให้นอนเป็นหมูตายก็คงจะตื่นได้แล้วกระมังหุบปากเดี๋ยวนี้ท่านกล้าลบหลู่เหรออากาศเย็นสบายบนดินไร้เทียมทานโลกมนุษย์ไม่พอเดินเล่นบนฟ้าโอ้เข้าสู่สองเขตแดนถึงกับเลื่อนจากขั้นวิสามันวชิระถึงขั้นฟ้าไร้พัฒนาการคนผู้นี้คือยอดฝีมือจริงๆเป็นขึ้นยอดฝีมือได้อย่างไรผู้อาวุโสเวินกับผู้รับผิดชอบสำนักถังเหมือนจะถูกแรงบีบอัดสูงมากแต่พวกเราเหตุใดถึงไม่เป็นอะไรเลยคนผู้นั้นควบคุมกำลังภายในได้แม่นยำมากถึงขนาดในพื้นที่เดียวกัน
เขาอยากบีบอัดใครก็บีบอัดคนนั้นได้เขาเป็นใครกันแน่ตาเท่าว่ายังไงต้องให้ข้าแบกออกมาหรือไม่เอาละตอนนี้ใช้พิธีร้ายกาจที่สุดของพวกเจ้ามาฆ่าข้าพร้อมกันเลยเถอะอย่าได้ออมือเชียวนะไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าแน่ตาเท่าท่านจะทำอะไรกันแน่ตงจุนเซียนทวนน้อยและก็เสี่ยวเหลียนเย่แห่งสำนักถังพวกเจ้าต้องดูให้ดีนะฝึกยุทธ10ปีไม่สู้มนุษย์เซียนสำแดงเดชในพริบตาเหมือนพฤกษาบุปผาบอยบินนี่คือตามตำนานเหมือนพฤกษาบุปผาบอยบินปรากฏโลกและสวรรค์จะไร้ทางให้หนีไร้ที่ให้หลบต้องตายสถานเดียววัชระไม่ทำร้ายอภินิหารคนของสำนักพุทธจริงๆด้วยยังก้าวจิตสุญญากาศไม้ตายสำนักเต๋าเขาเป็นใครกันแน่ถึงช่ำชองวิชาไม้ตายของสำนักพุทธและเต๋าได้ในเวลาเดียวกันชำระโลกิยะไร้มนทินวชิระไม่ทำร้ายอภินิหารแต่หากเป็นวรยุทธ์นอกสำนักจะมีวิชาคุ้มกันสำนักถังมีอาวุธลับทำลายวิชาคุ้มกันได้ทุกสิ่งทำลายวิชาคุ้มกันได้แล้วยังไงระดับขั้นของเขาแค่เข็มไม่กี่เล่มฆ่าเขาไม่ได้หรอกเพราะข้ามีคำพีตรีอักษรได้ข้าเชื่อท่านเข็มดอกสาลีพิรุณครับเห็นแล้วต้องออกเลือดกลับโดยเปล่าไม่มงคลรวดเร็วว่องไวราชาอาวุธลับวางยาพิษเจ้าให้ตายขอเมตตาได้เมตตาถึงจะไม่นับว่าเสียชาติเกิดก้าตาเท่าเหลือแค่เจ้าแล้วนะใต้ล่านี้คงจะหาพิธีร้ายกาจกว่านี้ไม่ได้แล้ว
ข็มดอกสาลี่พิรุณข้าง27เข็มและคำพีตรีอักษรของสกุลวนไหลเพ่นพ่านอยู่ในหลอดเลือดของเจ้ารวมถึงพิษพวกนั้นที่เจ้ากลืนเข้าไปออกฤทธิ์พร้อมกันหากข้าเพิ่มมนุษย์เสียนรูปศีรษะเข้าไปเจ้าก็จะจากไปอย่างสงบแล้วเช่นนั้นก็ลำบากเจ้าแล้วล่ะนี่เจ้าคงไม่อยากจะฆ่าแล้วกระมังบอกว่าจะก้าวเท้าเดินท่องยื่นมือสัมผัสฟ้านี่เจ้าจะยอมแพ้แล้วเหรอหากเจ้านึกเสียใจจะฆ่าก็ฆ่าคนเดียวอย่าให้สำนักถังต้องเดือดร้อนบ่นอยู่ได้อาจารย์เจ้าไปหลีเจ้าจะบ้าเหรอขืนเจ้าเข้าไปต้องสะเทือนจนอวัยวะภายในเสียหายท่องไปทั่วเขตแดนยื่นมือสัมผัสฟ้าไม่เห็นสรรพชีวิตไม่เห็นฟ้าดินทุกคนจำได้เพียงสองบทแรกกลับลืมไปว่าคนเช่นนี้สุดท้ายในสายตาก็เหลือเพียงแค่ตัวเองโมอีเกาะเซียนผึ่งไหลผึ่งไหลเต็มไปด้วยหมอกเหนือสะเหยาไม่เห็นโลกมนุษย์มีบรรพตเซียนเสี่ยวโมอีไม่เจอกันนานเลยนักพรตชิงเฟิงอาจารย์เจ้าเล่าอาจารย์เป็นเซียนไปแล้วเหตุใดท่านถึงเข้าจิตพเนจรท่องมาที่นี่ได้แค่คิดถึงสหายเก่าอยากมาเจอซะหน่อยไม่คิดว่าจะไปก่อนแล้ว19ยายกล่าวว่าไปก่อนแล้วข้ามาบอกลาน่ะถ้าว่าไปที่ข้าบอกไม่ใช่ไปแต่เป็นจะไปในที่ที่ไกลแสนไกลที่ที่ไกลที่สุดในโลกไม่มีเกินกว่าผึ่งไหลอาจารย์จะไปที่ไหนถึงต้องมาบอกลาที่ผึ่งไหลจะไปในใจของสตรีนางหนึ่งข้ารับสิทธิ์มามากมายนักข้าชอบพวกเขามากหากวันใดพวกเขามาถึงที่นี่ได้ข้าอยากขอเจ้าเชิญพวกเขาดื่มสักจอกลงบัญชีของข้าได้แต่อาจารย์บอกลาแล้วไม่ใช่เหรอแปลว่าชาตินี้จะไม่พบกันอีกแล้วไม่ใช่เหรองั้นบัญชีนี้ข้าจ่ายคืนให้ไม่ได้บนโลกนี้มีหนี้สูญมากมายจะไม่ให้ข้าเบี้ยวอีกคนเหรอไม่มีสตรีใดงามล้ำถูกใจถึงเป็นหญิงงามไม่เจอกันนานเลยท่านเป็นใครผู้น้อยหนานกงชุนซุยเป็นสามีของเจ้าใส่หัวไปโลกคือที่ราบหิมะกว้างใหญ่ลมอุ่นวสานยังคงพัดที่นี่ท่านคือเขาเหรอเหตุใดพอข้าพูดว่าข้าเป็นสามีของเจ้าเจ้าก็จะคิดถึงเขาเจ้าหรือว่าในใจเจ้าสามีเจ้าก็คือเขาเจ้าย ังอารมณ์ร้ายเหมือนเดิมเลยนะเราต้องได้เจอกันอีกแน่ผู้หญิงโลกมนุษย์ช่างน่าเบื่อสวงสวรรค์ช่างเดียวดายมีเพียงข้าท่องไปในใต้ล่า
เวลานี้สำราญที่สุดแล้วมนุษย์เซียนเอ๋ยรับเอาชีวิตอมตะของข้ากลับไปเถอะอาจารย์ฟื้นเร็วเข้าวางใจเถอะเขายังไม่ตายท่านทำอะไรกับอาจารย์ข้าเจ้าทึมยังไม่เข้าใจอีกเหรอเป็นหมากที่ผู้อาวุโสถังและอาจารย์หลี่ร่วมมือกันสร้างขึ้นหมากเหรอถูกต้องเขาตั้งใจมาหาข้าให้ข้าช่วยเขาสร้างหมากนี้สำนักถังสืบทอดถึงตอนนี้เป็นเวลา300กว่าปีแล้วนับได้ว่าเป็นหนึ่งสุดยอดของสำนักในยุทธภพหากว่าช่วยเหลือเรื่องของเจ้าแล้วล่ะก็ตาเท่าแบบนี้ไม่สนุกเลยนะงั้นพวกเราไปเยี่ยมป้อมปราการสกุลเหลยกันข้ามีสิทธิ์คนหนึ่งแซ่เหลยข้าชอบเขามากรักใครต้องรักทุกอย่างของเขาให้ข้ายุยงป้อมปราการสกุลเหลยจนได้ตำแหน่งประมุขภาคียุทธภพเจ้าคิดว่ายังไง คุยกันถึงไหนแล้วนะนั่ง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 ก่อน ตั้งกี่ร้อยปีมาแล้วสำนักถังก็ยังเหมือนเดิมหากไม่เอ่ยถึงคนแซ่เหลยก็แทบจะไม่รู้ถึงความร้ายแรงของปัญหานี้ ยิ่งรักยิ่งแค้นจริงๆนะมาดื่มชาทว่าวกกลับมาหน่อยนะเหตุใดอาจารย์หลีถึงได้อยู่ในสภาพของไวยดรุนได้ล่ะน่าสนใจน่าสนใจดีดูเหมือนราชาโอสถจะรู้รู้บางสิ่งโบราณมีต้นต้าชุน 8,000 ปีเป็นวสันต์ 8,000 ปีเป็นศาสตร์ข้ารู้วรยุทธศาสตร์หนึ่งเรียกว่าต้าชุนเคล็ดวิชาลับสุดยอดสำนักเซียวเหยาสำนักที่สาบสูญไปในยุทธภพจะฝึกวิชานี้ต้องใช้โอสถศิลาเป็นตัวนำบ่มเพาะด้วยพลังทั้งหมดและผู้ฝึกปรานต้องเป็นดัชริยะไร้เทียมทานร้อยปีมีหนหลังจากฝึกสำเร็จทุก30ปีจะเปลี่ยนจากแก่กลับเป็นเด็กเอ๊ะแต่ทั้งหมดนี้ข้าไม่เคยเจอนะข้าได้ยินมาเท่านั้นน่ะไม่คิดว่าวันนี้โลกนี้มีวิชาประหลาดนี้จริงๆทำให้มีชีวิตอมตะเช่นนั้นที่อาจารย์หลี่มาในครั้งนี้มีจุดประสงค์ใดกันแน่หากข้าเดาไม่ผิดแล้วก็เขาต้องการจะถอนวิชาถอนวิชาถอนวิชาที่หลี่ช้างเซิงมาหาข้าครั้งนี้หลักๆ ก็คืออยากให้ข้าช่วยถอนอภินิหารต้าชุนในตัวเขาเสียดายที่พลังของข้าคนเดียวไม่อาจช่วยเขาได้และอยากยืมใช้งานชมรมทดสอบพิษแย่งวิชาโอสถศิลาของสำนักเซียวเหยาวี่เฟิงในตัวเขาผ่านพิษประหลาดแล้วค่อยให้เขาถอนอภินิหารในร่างออกมาเองเขาตั้งใจตระเตรียมการประชันครั้งนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มารับชมหรือว่าผู้ที่ประชันหลังการเข้าร่วมจะต้องมีพัฒนาการด้านวิถียุทธแน่นอนถือเป็นการตอบแทนบุญคุณของเขาเหตุใดเขาต้องถอนวิชาด้วยเหลียนเย่ดูท่าเจ้ายังอ่อนวัยเกินไปเวลาคนเรามีชีวิตต่างก็กลัวอายุจะสั้นแต่ว่าหากให้อายุ 8,000 ปีกับเจ้าจริงๆเจ้าจะทนความเดียวดายไร้ขีดจำกัดได้หรือไม่คนที่เจ้ารักตายจากไปทีละคนเหลือเพียงเจ้าตัวคนเดียวเหลวไหลหน้าโอ้ยอาจารย์สบายนักขอแนะนำตัวอีกครั้งผู้น้อยนันกงชุนซุยเป็นบัณฑิตผู้ซึ่งสง่างามขอรับทุก
กท่านส่งถึงตรงนี้ก็พอแล้วล่ะมาครั้งนี้สร้างความวุ่นวายให้เพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของข้าขอผู้อาวุโสถังอย่าได้ถือสานะพวกลูกศิษย์ข้าภายหน้าต้องมีชื่อเสียงเลื่องลือส่วนเจ้าจะเป็นคู่แข่งที่ร้ายกาจของพวกเขาสำนักถังมีเจ้าสามชั่วคนไม่ดับจริงๆนะทำไมท่านเป็นหมอดูเหรอจะพูดเช่นนี้คล้ายว่าเคยจะดูมา2ปีนะเจ้าตัวสาบทั้งสองเราไปกันเถอะทั้งสองเหรอหรือว่าซื้อคงฉางเฟิงอาจารย์มีเรื่องใดก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากถามเจ้าว่ายินดีเป็นศิษย์ข้าหนานกงชุนสุยหรือไม่ฮะจะยืนอึ้งทำไมเนี่ยรับปากสิเด็กโง่เอ้ยยังไม่รับปากอีกขอรับเจ้าเป็นศิษย์เป็นเรื่องดีสัญญาของเจ้าและข้าวันนี้สิ้นสุดแค่นี้เถอะต่อไปข้าเป็นอาจารย์เจ้าครึ่งเดียวขอบคุณอาจารย์มากขอรับข้ายินดียังไม่คุกเข่าอีกอาจารย์ผู้สูงส่งรับการคารวะด้วยดีต่อไปเจ้าก็คือสิทธิ์ของข้าหนานกงชุนซุยรีบลุกขึ้นมาเถอะสิทธิ์น้องเล็กของข้านี่ไปหลี่ตงจุนพูดตามความหมายแล้วเจ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์หลี่อย่าเอาเปรียบข้านะข้าไม่สนอย่างไรเจ้าก็เป็นนี่นี่เอาละเอาละเอาละทั้งสองคนออกเดินทางได้แล้วครับข้าไปจูงม้าก่อนข้ารอมานานมากไม่อยากรอแล้วเราบินไปกันเถอะตาเท่าเจ้ารู้ว่าเราจะไปไหนเจ้าส่งรถม้าไปให้พวกเราด้วยในรถมีสุราดีหลายไหแต่ข้ารู้สึกว่ายังเพิ่มสุราจุ้ยหงเฉินของสำนักถังเข้าไปได้อีกหลายไหด้วยตกลงตามนี้นะไปละช้าก่อนอาจารย์ท่านลุงทั้งสองข้าไปก่อนนะฝากทักทายญาติข้าด้วยไปแล้วนะถนอมตัวด้วยวางใจเธอพูดมากไปอาจารย์ท่านอย่าลืมสิทธิ์หลานอินด้วยนะเหตุใดข้าถึงรู้สึกว่าอนาคตของเจ้าต้องลำบากเนอะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะเสี่ยกวนเราลูกศิษย์เหตุใดถึงตื่นเต้นจังนะเรามาถึงแล้วเหรออาจารย์เราจะไปเมืองสวยเย่ไม่ใช่เหรอเหตุใดบนนั้นเขียนว่าเสี่ยกวนเล่าเมืองนี้เนี่ยเมื่อก่อนมีชื่อว่าต้าฉางเหอแม้จะมีคำที่แปลว่าใหญ่แต่ความจริงแล้วมันเล็กมากๆที่แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลทิวทัศน์งดงามไม่แข่งแย่งชิงดีต่อมามีคนไร้เทียมทาน4คนอยู่อย่างสันโดษที่นี่กลับจับพลัดจับผลูดึงดูดให้คนมาที่นี่มากขึ้นเมืองนี้ก็เลยค่อยๆใหญ่ขึ้นสุดท้ายแบ่งเป็นบนล่าง2เมือง1คือสร้างกวน2คือเสี่ยกวนล่างมีลมบนมีบุปผาเหมันเขาช้างจันทราทะเลเอ๋อต่อมาผู้คนรวม2ชื่อสร้างเสี่ยกวนนี้ขนานนามว่าเมืองเสวยเย่หนึ่งในคนไร้เทียมทาน4คนที่ข้าบอกไปมีเซียนกระบี่เพียงคนเดียวที่ทิ้งทายาทที่เป็นสายเลือดไว้ผู้คนก็เลยเสนอให้ทายาทคนนี้มาเป็นเจ้าเมืองเสวยเย่จนถึงตอนนี้เป็นสตรีนางหนึ่งสตรีนางนี้ชอบใส่ชุดแดง
หว่างคิ้วมีชาติหนึ่งแต้มใบหน้าไร้ที่ติวิชากระบี่สูงส่งนางก็คือคนรักของข้าเวลาหลับข้าจะฝันเห็นนางทุกวันเอ้ยข้าชอบนางมากซะเหลือเกินเคลิ้มอาจารย์นี่ท่านตื่นเต้นจริงๆนะอะไรนะคนเราตื่นเต้นก็จะพูดมากไงอาจารย์ท่านอยู่มาเกือบ200ปีแล้วยังไม่ปลงไม่ตกอีกเลยไปเลยไปมีคนมาแล้วอย่าตกใจคนกันเองนะจะเป็นใครกันแน่แม่นางลั่วไม่เจอกันนานเสียมารยาทแล้วผู้น้อยนานกงชุนซุยเหตุใดข้าถึงจำไม่ได้ว่าข้ารู้จักคนชื่อหนานกงชุนซุยด้วยนั่นเป็นเพราะตอนที่เราเจอกันข้ายังไม่ได้ใช้ชื่อนี้จังเป็นท่านจริงๆด้วยท่านมาทำไมอีกอาจารย์นางคือคนรักที่ท่านว่าเหรอเหตุใดดูไม่ต้อนรับท่านเลยอย่าพูดเลวไหลนะข้ากับแม่นางลั่วพวกเรารักมั่นต่อกันให้คำสัญญาชั่วชีวิตกันแล้วบุรุษเสเพเจ้าชู้หลายใจแม่นางลั่วไม่เจอกันหลายปีอารมณ์ยังดุดันไม่เปลี่ยนนะท่านเป็นหนึ่งในใต้ล่าข้าท่านไม่ได้แต่ก็ไม่อยากเห็นท่านอีกไปซะThank you.